เรายังจะมีบทเรียนที่เกี่ยวกับนางวันทองนางกากีอยู่หรือเปล่าบทเรียนที่ให้คุณค่าผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายเราจะมีการยกตัวอย่างการแต่งกายของผู้หญิงที่ดีกับการแต่งกายของผู้หญิงที่ตามสมัยโดยเอารูปดาราขึ้นมายกตัวอย่างซึ่งก็เคยเป็นข่าวว่าดาราเหล่านั้นแต่งตัวไม่เหมาะสมเราจะยังมีการสอนแบบนี้อันนี้คือสิทธิ์หรือหน้าที่คะแต่สำหรับทาระว่าการสอนแบบนี้คืออะไรคือการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์คือการไม่รู้จักสิทธิ์ของตัวเองและเลือกที่จะตัดสินผู้อื่นเรียนท่านประธานค่ะธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะท่านแก้ไขมาตรานี้นะคะเพราะว่าเป็นมาตราที่สำคัญมากนะคะและสิ่งที่ท่านได้เพิ่มเติมลงไปนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สังคมไทยนั้นไม่ค่อยพูดถึงค่ะมนุษย์เรานั้นมีหน้าที่สำคัญคือเราต้องดูแลความมั่นคงของมนุษย์นั่นคือสิ่งที่ท่านได้เพิ่มเติมลงไปเพราะนั้นเพื่อที่เราจะได้ย้ำเตือนตัวเองว่าเราเกลียดกันมากแค่ไหนในวันนี้เราขัดแย้งกันแค่ไหนในวันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ความเกลียดชังและสงครามใกล้ขึ้นมากทุกวันทุกวันมากแค่ไหนเป้าหมายใหญ่ที่ท่านต้องการเติมสิ่งนี้เพื่อเป็นร่มใหญ่เพื่อให้สังคมนั้นก้าวเข้าสู่สันติภาพค่ะท่านประธานทำไมถึงต้องเป็นร่มใหญ่เพราะว่าวันนี้เนี่ยมาตรา6เนี่ยนะคะเราพูดถึงการสอนเรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบการที่ท่านพูดว่าความมั่นคงของมนุษย์นั้นเป็นหน้าที่สำคัญของเราทุกคนเพราะเราต้องไม่ลืมว่ามนุษย์เราเกิดมาไม่ได้เพื่อมาฆ่ากันมนุษย์เราเกิดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะว่าเราจะต้องเกลียดกันวันนี้ค่ะท่านต้องตั้งคำถามมากมายถ้าเกิดเราไม่กำหนดหน้าที่ของมนุษย์ของเราทุกคนการสอนสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบในบทเรียนการศึกษาไทยนั้นก็จะบิดเบี้ยวไปเรื่อยๆถ้าลองดูตัวอย่างนะคะการสอนเรื่องสิทธิหน้าที่ที่มีความสับสนในการศึกษาไทยนะคะคำถามของท่านที่จะถามท่านคณะกรรมการนะคะว่าเรายังจะมีบทเรียนที่เกี่ยวกับนางวันทองนางกากีอยู่หรือเปล่าบทเรียนที่ให้คุณค่าผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายเราจะมีการยกตัวอย่างการแต่งกายของผู้หญิงที่ดีกับการแต่งกายของผู้หญิงที่ตามสมัยโดยเอารูปดาราขึ้นมายกตัวอย่างซึ่งก็เคยเป็นข่าวว่าดาราเหล่านั้นแต่งตัวไม่เหมาะสมเราจะยังมีการสอนแบบนี้อันนี้คือสิทธิ์หรือหน้าที่คะแต่สำหรับทาระว่าการสอนแบบนี้คืออะไรคือการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์คือการไม่รู้จักสิทธิ์ของตัวเองและเลือกที่จะตัดสินผู้อื่นนี่คือการศึกษาที่ล้มเหลวนะคะเรื่องหน้าที่นะคะวันนี้เราเห็นหน้าที่ของคนไทยมีอะไรกันบ้างนะคะเป็นทหารได้ยกคุณค่าขึ้นมานะคะแต่ท่านต้องบอกเลยว่าการที่เราบรรจุความเป็นชาตินิยมสุดโต่งนะคะมันไม่ต่างจากการที่ทำให้เรามีเด็กที่ยกตนและมีความอดทนต่ำถ้าลองมองสังคมในปัจจุบันนี้นะคะคลิป 2-3 วันที่ผ่านมาใน Twitter เรายังมีกลุ่มอาชีวะบางกลุ่มที่ออกมารักษาศักดิ์ศรีด้วยการตีกันเราเกิดมาเพื่อตีกันเหรอคะท่านประธานไม่ท่านกำลังจะบอกว่าสิ่งสำคัญคือไม่มีใครหยามศักดิ์ศรีใครไม่มีสถาบันไหนยุบหรือตึกเป็นรอยนะคะไม่ได้มีใครไปลบลู่หรือไปทุบตึกโรงเรียนท่านทำไมเราต้องรักษาสิ่งที่ไม่มีชีวิตเพื่อมาฆ่าสิ่งที่มีชีวิตเรามีการขับรถอารมณ์ร้อนลงมายิงกันศักดิ์ศรีที่ยกตนแล้วก็ความอดทนต่ำความรับผิดชอบถ้าลองถามคนรอบๆตัวท่านดูว่าวันนี้เรามีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมมากแค่ไหนเราตระหนักรู้ถึงการใช้พลาสติกของเราทุกวันมากแค่ไหน
เราจะช่วยมันให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้อย่างไรเพื่อเด็กรุ่นต่อๆไปท่านตั้งคำถามเหล่านี้ว่าทำไมท่านต้องพูดความมั่นคงของมนุษย์นี่คือหน้าที่สำคัญที่เราต้องดูแลเพราะวันนี้เราพร้อมที่จะห้ามหันกันเราพร้อมที่จะฆ่ากันซึ่งนั่นไม่ใช่เป้าหมายของสันติภาพไม่ใช่เป้าหมายของโลกใบนี้ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาท่านอยากจะฝากบอกนะฮะวันนี้เราต้องเปลี่ยนร่มใหญ่ให้คนสังคมเข้าใจว่าความสำคัญของเราทุกคนคืออะไรความสำคัญของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ร่วมกันคืออะไรและต้องทำความเข้าใจว่าสันติภาพนั้นคืออะไรคะขอบคุณค่ะ